สมัครสินเชื่อวันนี้รับเลยเสื้อแจ็คเก็ตสุดเท่จากสมิธแคปิตอลลีสซิ่งสำหรับลูกค้า20ท่านแรกที่กดสมัครผ่านช่องทางลิงก์ด้านล่างและเป็นการผ่านอนุมัติเท่านั้นช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซากิในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า2รุ่นใหม่นั่นก็คือ Ninja E1 และ Z E1 ทั้ง2รุ่นเปิดตัวพร้อมกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3ตุลาคมพ.ศ. 2566โดย Ninja E1 เปิดราคาอยู่ที่ 7,599 เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย 278,000 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1เหรียญต่อ 36.618 บาทครับส่วนรุ่น Z E1 เปิดราคาอยู่ที่ 7,299 เหรียญ US คิดเป็นเงินไทย 267,000 บาทก็จะเห็นได้ว่าราคาค่าตัวของมันนั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทั้ง2รุ่นมีสเปคของมอเตอร์แบตเตอรี่ที่เหมือนกันแต่ว่าความเร็วสูงสุดนั้นจะไม่เท่ากันครับทั้ง2รุ่นจะมีโหมดขับขี่2โหมดด้วยกันก็คือโหมดโลดและโหมดอีโคเพิ่มเติมด้วย e-boost ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วและอัตราเร่งครั้งละ15วินาทีโดย Ninja E1 มีความเร็วสูงสุดในโหมดโลดอยู่ที่88กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ากด e-boost15วินาทีจะได้104กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในโหมด Eco ทำได้64กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ากด e-boost 15วินาทีจะได้75กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วน ZE1 นั้นในโหมดโลดจะวิ่งได้85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกด e-boost เพิ่มเป็น101กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมด Eco วิ่งได้64กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ากด e-boost เพิ่มวิ่งได้72กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็จะเห็นได้ว่าความเร็วสูงสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ100ถึง105กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์ขนาด125ซีซีในแบบเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นจะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่12แรงม้าและมีแรงบิดสูงสุด 40.2 นิวตันเมตรแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออน2ก้อนขนาด 50.4 โวลต์ความจุ30แอมป์ชั่วโมงระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จแบต1ครั้งก็คือ65กิโลเมตรครับซึ่ง65กิโลเมตรที่ว่านี้ในโหมดโลดและไม่มีการใช้ e-boost แต่อย่างใดระยะเวลาในการชาร์จจาก 0% ถึง 100% ใช้เวลา4ชั่วโมงต่อ1ก้อนเท่ากับว่าต้องใช้เวลาถึง8ชั่วโมงแต่ถ้าชาร์จจาก 20% ขึ้นมาจนถึง 100% ใช้เวลา2ชั่วโมงต่อ1ก้อนครับนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของคาวาซากิในการเดินหน้าบุกตลาดรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยเน้นการใช้งานในเขตเมืองระยะทางใกล้ๆไม่ไกลจนเกินไปผลการตอบรับของมันจะเป็นอย่างไรอีกไม่นานคงได้ทราบกันหันกลับมามองที่คาวาซากิเมืองไทยล่าสุดเมื่อเวลา 10:10 นของวันที่10เดือน10พ.ศ. 2566คาวาซากิได้ทำการเปิดตัวรถสีสันใหม่ของปี2024รวมทั้งหมด5รุ่นประกอบไปด้วย Ninja ZX4R SE สีน้ำเงินดำเปิดราคาอยู่ที่ 360,000 บาท W800 สีดำแดง 419,000 บาท Meguro K3 สีเทาดำ 449,000 บาท KLX230R สีเขียวใหม่ 158,000 บาทและรุ่น KX250 สีเขียวใหม่372,800 บาทก่อนหน้านี้คาวาซากิในเมืองไทยได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์ระบุว่าจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ในแบบ New Model ซึ่งก็หมายถึงมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แต่ปรากฏว่ากลายเป็นการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์สีสันใหม่ของปี2024นับเป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดใจที่คาวาซากิในเมืองไทยใช้วิธีการแบบนี้ด้วยการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงความเป็นจริงเหมือนจะหลอกแฟนคลับว่าจะมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แต่กลายเป็นการเปิดตัวสีใหม่ซึ่งความจริงแล้วบริษัทผู้ผลิตไม่ควรทำแบบนี้ครับสำหรับ Ninja ZX4R SE สีใหม่น้ำเงินดำนั้นสเปคของตัวรถก็ยังคงเหมือนเดิม4สูบเรียง16วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุด75แรงม้าที่ 14,500 รอบต่อนาทีและ77แรงม้าที่แรมแอร์ทำงานเต็มที่แรงบิดสูงสุด 37.6 นิวตันเมตร
ที่ 12,500 รอบต่อนาทีซึ่งตัว SE ก็จะมี Quick Shifter บวกลบสามารถปิดได้ Upside Down ปรับ Spring Preload ได้มีช่องชาร์จ USB มังลมหน้าสีเทาควันบุหรี่และมีกันลมด้านข้างสำหรับ W800 นั้นใช้เครื่องยนต์2สูบเรียง Single Overhead Camshaft 4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยอากาศปริมาตรจริง773 cc จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดขนาดเรือนเร่ง34 mm คูณ2มี5เกียร์ครับซึ่ง W800 นั้นให้ความคลาสสิกแบบสมบูรณ์แบบเบาะนั่งสูง790 mm ถังน้ำมันจุ15ลิตรน้ำหนักรถโดยรวมอยู่ที่226กิโลกรัมช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน41 mm ช็อคอัพหลังคู่ปรับสปริงพรีโหลดได้ดิสเบรกหน้าเดียว2ลูกสูบขนาดจาน320 mm ดิสเบรกหลัง2ลูกสูบขนาดจาน270 mm ยางหน้า100/90วงล้อ19นิ้วยางหลัง130/80วงล้อ18นิ้วเปิดราคาอยู่ที่ 419,000 บาทครับสำหรับ Meguro K3 สังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีรูปแบบดีไซน์ที่เหมือนกันกับ W800 หรือ W800 นั่นเองแต่ชื่อ Meguro นั้นผมบอกไปแล้วครับว่ามันคือชื่อแบรนด์มอเตอร์ไซค์แบรนด์แรกของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและภายหลังคาวาซากินั้นได้เข้าไปเทคโอเวอร์มาถึงวันนี้คาวาซากิต้องการสร้างภาพให้เห็นว่าเมกุโรนั้นคือความคลาสสิกดั้งเดิมอย่างแท้จริงในเบื้องต้นก็มีการใช้รูปแบบดีไซน์เครื่องยนต์ร่วมกันกับ W800 สเปคทุกอย่างก็เหมือนกันครับแตกต่างกันที่ความกว้างก็คือช่วงแฮนด์นั้นของเมกุโร K3จะกว้างถึง925มิลลิเมตรขณะที่ W800 790มิลลิเมตรแตกต่างกันอย่างมากครับรวมถึงความสูงของรถ Meguro K3 1,130 มิลลิเมตรขณะที่ W800 1,075 มิลลิเมตรเปิดราคาอยู่ที่ 449,000 บาทสำหรับ KLX 230R สีใหม่ปี2024สเปคทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับ1สูบSingle Overhead Camshaft 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศ233 cc จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดขนาด32 mm มี6เกียร์รุ่นนี้เบาะนั่งจะสูงถึง925 mm ถังน้ำมันจุ 6.6 ลิตรน้ำหนักรถ115กิโลกรัมค่อนข้างเบาครับช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน37 mm ช่วงยุบ250 mm ช็อคอัพหลังเดียว Unitrack ปรับสปริงพรีโหลดได้ช่วงยุบ251 mm ดิสเบรกหน้า2ลูกสูบขนาดจาน240 mm ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน220 mm ยางหน้า 80/100 วงล้อ21นิ้วยางหลัง 100/100 วงล้อ18นิ้วเปิดราคาอยู่ที่ 158,000 บาทรุ่นที่5ของการเปิดตัวสีใหม่ในครั้งนี้ก็คือKX 250ตัวแข่งโมโตครอสรุ่นนี้สเปคจัดเต็มเปิดราคาอยู่ที่ 372,800 บาทเครื่องยนต์สูบเดียว Double Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำ249 cc จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดขนาดเรือนเร่ง44 มิลลิเมตรมี5เกียร์ครับตัวนี้ไม่ใช่6เกียร์เน้นอัตราเร่งในช่วงต้นช่วงกลางที่จี๊ดจ๊าดเพราะว่ามันเน้นการแข่งขันในสนามเบาะนั่งสูงมากครับ960มิลลิเมตรตามสไตล์ตัวแข่งถังน้ำมันจุ 6.2 ลิตรน้ำหนักรถ108กิโลกรัมอัพไซด์ดาวน์หน้าขนาดแกน48มิลลิเมตรช็อคอัพหลังเดียว Unitrack ปรับได้ทั้ง3จุดยางหน้า 80/100 วงล้อ21นิ้วยางหลัง 110/90 วงล้อ19นิ้วและนี่ก็คือ5รุ่นใหม่ของคาวาซากิที่ได้มีการปรับเปลี่ยนสีสันใหม่ของปี2024ส่วนรุ่นนินจา ZX6R จะมีการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะมาถึงครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน1ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้ม